อยู่กับรายการคู่มันมวยไทยครับผมฮอคแฮกเกอร์ครับรับหน้าที่บรรยายครับตอนนี้ก็มีไฮไลท์มาให้ชมกันในศึกเกียรติเพชรครับที่เวทีลุมพินีนะครับคู่นี้ครับกิตติศักดิ์รังสิตครับเจอกับแทนไทยสันติอุบลครับในพิกัดใน101ปอนด์ครับมวยเล็กๆเลยครับหนักหน่วงครับดาวรุ่งนี่ครับมุมแดงครับกิตติศักดิ์รังสิตครับส่วนมุมน้ำเงินครับแทนชัยสันติอุบลครับมาดูยกที่3เลยครับตัวนี้ก็เป็นมวยสายดาวรุ่งสายเกียรติเพชรเลยครับกิตติศักดิ์รังสิตนี่ก็อนาคตไกลครับฝีมือดีรูปร่างคู่นี้ถือว่าได้เปรียบกันน่าจะตัวเท่ากันเลยครับปาดหัวจังหวะเด้งตีครับรัดคออยู่ครับกิตติพยายามขวางครับรัดคล้องคอแล้วครับสลับกันตีโอ้โหยัดเข่าดอกนี้ครับกิตติแทนชัยก็คืนเสียบเข่าคืนครับแทนชัยหนีศอกเอาเลยครับดูเดือดแล้วกิตติดันเข้ามาที่มุมเสียบเข่าซ้ายแทนชัยสวนยกบังยกขวางกิตติหมุนมาล็อกคล้องคอเสียบคล้องได้ไหมยังคล้องกันอยู่โอ้โหดูครับดันเบียดตีเด้งตียกมายังไงตีกิตติครับโอ้โหแต่แทนชัยไม่ยอมครับรัดแล้วเด้งคืนไม่ยอมครับไม่มีใครยอมใครพยายามยกตีครับกิตติแทนชัยก็โน้มตัวลงมากรรมการพงพันต้องเข้ามาแยกครับแหมดูเดือดครับเดินต่อครับกิตติโอ้โดนเกี่ยวล้มครับแทนชัยลุกขึ้นมาได้กิตติตามซ้ำเลยมีข่าวครับข่าวทั้งคู่ครับมวยข่าวทั้งคู่สไตล์ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับเข่ากับเข่าคล้องคอเจอกันเดินมาในเสียบกิติเกี่ยวล่างแทนชายล้มอีกแล้วลุกมาได้เหลือบมองนาฬิกายังไม่หมดเวลาเดินต่อครับกิติก็ตีต่อแทนชัยก็จิ้มยกตีเสียบโอ้โหมาเป็นชุดยกขวางเสียบเป็นชุดโอ้โหกิตติเอาคืนแทนชัยยังไงแล้วก็หมดยกที่3ถือว่าสนุกครับทางมวยทันกันครับแต่เหลี่ยมดูว่ากิตติดีกว่าเล็กน้อยครับแทนชัยนี่ก็มาซ้อมอยู่กับคุณแป๊ะมีบุรีครับดาบแป้งนครบาลส่งทีมงานมาดูแลครับมาเก็บตัวอยู่ที่นี่ครับเตะขวาครับแทนชัยบิดมากิตติเสียบแทนชัยสวนโอ้โหนี่ครับดาบแป้งคุณแป๊ะมีบุรีเฮลั่นครับเดินต่อยกตีแทนชัยจะแก้ยังไงครับเสียบเข่าเสียบกิตติยกสูสีครับยังสูสีจับแป๋งบอกออกแข้งเตะขวาเลยครับแทนชัยโอ้โหเตะแล้วขวางได้แล้วเสียบกิตติยังไงคล้องตีเสียบโอ้โหยัดเลยโดนหมัดเข้าไปแทนชัยรัดแล้วกิตติพยายามตียกมาบังจิ้มเข่าซ้ายมาครับแทนชัยขวางหน้ากดเข้าไปเอาหัวลงไปโอ้โหกดกันหนักจริงครับดุเดือดครับคู่นี้หัวขวามีหมัดมากิตติแทงเข่าแทนชัยจับได้คล้องได้แล้วตีโอ้กิตติแกยัดไส้ครับแทนชัยเอาคืนบ้างครับทิ่มเข้ามาทีมงานที่มุมน้ำเงินบอกต่อยโอ้โดนเกี่ยวล้มอีกครับแทนชัยหลักเหลี่ยมนี่ดูว่ากิตติยังดีกว่าครับแต่อาวุธมวยสูสีแต่ไปโดนจังหวะเหลี่ยมครับพยายามเข้ามาตีครับกิตตินี่เสียบเห็นหลายดอกครับตอนนี้ก็ไล่ตีไปก่อนครับแทนชัย
ต้องหาจังหวะออกเน้นๆครับต้องหาจังหวะเสียบนี่ครับแบบนี้ครับตะกิติก็คืนเร็วเกี่ยวไม่หล่นโอ้ยมีหมัดตรงดันล้มไหมไม่ล้มเสียหลักจับตีต่อครับแทนชัยกิติล็อกแล้วล็อกได้ตีแทนชัยยกบังเดินเดินเดินครับเดินเสียบเกี่ยวโอ้แทนชัยขาอ่อนไปเองครับโดนกิติใช้เหลี่ยมอีกแล้วครับต่อครับต่อครับสไตล์เดิมแบบเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงโอ้ยัดไปอีกทีหนึ่งขยับได้ยกเสียบคล้องคอครับกิติแก่ยังไงกิติขยับถอยตั้งรับเกี่ยวมีเข่าเสียบอีกแทนชัยเดินแต่โดนกิติดันเข้ามุมดันเข้ามาที่เชือกสู้ข่าวกันอยู่คล้องคอตีได้ไหมไม่ได้กรรมการแยกแทนชัยเดินครับเดินเตะล่างไม่หล่นกิติเกี่ยวโอ้สุดอีกแล้วครับแทนชัยแม่แทนชัยกำลังจะมาครับเดินเดินอยู่โดนเกี่ยวโดนเกี่ยวล้มไปหลายทีครับแบบนี้ครับน่าจะไปไกลพอสมควรแล้วครับกิติมาดูยกสุดท้ายครับกิติไม่เดินแล้วปล่อยแทนชัยเดินมาตั้งรับแล้วเสียบแทนชัยต้องหมัดแล้วต้องหมัดแล้วแต่พอจะหมัดก็ไม่ได้กิติเข้ามารัดแล้วตั้งรับดีครับกิติครับเข่าแกแหลมครับดูครับจังหวะเสียบตีนี่มันเห็นครับแทนชัยพยายามเสียบคืนเหมือนกันต้องรีบหน่อยครับแทนชัยเวลามีน้อยหมัดมาแล้วครับขอเลี่ยงเดียวหนักๆได้ไหมเล่นได้ไหมโดนเหมือนกันเอาเลยครับกิติทักจะไม่แน่แล้วโดนหมัดเหมือนกันโอ้ยโอ้ยมึนไหมมึนหรือเปล่าครับโดนแล้วครับแต่ว่ารีบคว้ามันตีแทนชัยมีศอกเอาเลยครับยังไม่จบง่ายๆครับแทนชัยมีหมัดครับหมัดเห็นผลเหมือนกันครับกิติโดนไปหลายๆดอกต้องรีบกอดพยายามเข้ามากอดแทนชัยไม่ให้กอดศอกเลยต่อยลำตัวมีศอกอีกศอกไปอีกศอกไม่ศอกแล้วดันเสียบโอ้ยเสียบได้ครับแทนชัยเสียบไปอีกเฮมาเสียงเฮมากิติมองเหลือไปที่มุมยังไงมีศอกลัดแล้วกิติชักจะไม่ดีแทนชัยเสียบกิติก็ตีมาโอ้โหเอาแล้วครับค่อนข้างจะไม่น่าไว้วางใจแล้วเดินมายังไงครับตื่นเต้นครับคู่นี้เสียบครับแทนชัยจะโดนหักอีกไหมไม่หล่นเสียบปิดมาเอาแล้วเป็นกิติลงไปเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วกิติมั่นใจไหมเหลือไปไหนเหลือไปที่มุมน้ำเงินอยากรู้ครับว่าเขาสั่งอะไรแทนชัยต้องเดินอย่างเดียวไม่รู้สั่งอะไรต้องเดินไว้ก่อนเสียบเข่าโอ้ยัดเข่ากิติครับมองไปที่มุมแดงครับหาพี่เลี้ยงเลยครับทีมงานศักดิ์รังสิตแก้เกมยังไงครับเวลามีน้อยแล้วสลับตีตีคืนเหมือนกันกิตินิ่งไม่ได้ครับนิ่งไม่ได้แล้วเด้งตีแทนชัยเสียบเอาแล้วครับแบบนี้แทนดูครับกิติไม่มั่นใจนะครับต้องหันมองพี่เลี้ยงตลอดครับแทนชัยแกไม่ต้องมองเลยแกรู้อย่างเดียวคือต้องเดินให้หมดยกเสียบเข่าซ้ายโอ้ยหักเสียหลักอีกแล้วครับกิติไปเสียหลักแล้วมองพี่เลี้ยงครับยังไงแก้ยังไงโดนหมัดอีกเสียบเข่าโอ้ยยังไงครับเอาเลยครับตบมือเลยครับผู้ชมด้านหลังเอาเลยครับไม่แน่นอนแล้วแทนชัยดันดันแล้วยัดของกิติพยายามโต้โดนแทนชัยเสียบอีกเสียบอีกกิติพยายามตีคืนเอาเลยครับยกที่5นี่บทสรุปหรือเปล่าหัวแข้งขวามาแทนชัยรัดแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องหมัดแล้วครับทำอะไรก็ได้ให้กิตินิ่งครับยกตีคืนเหมือนกันครับกิติแน่กิติดูว่านี่ครับหลบได้แล้วโอ้หัวขวาแถมไปเอาแล้วครับมั่นใจทั้งคู่แบบนี้อยู่ไหนวัดใจกรรมการดาบแปงขึ้นมาครับเอาแล้วครับกรรมการพงพันธ์เก็บใบคะแนนครับเหลืออีกหนึ่งท่านครับจากกรรมการสำเริงท่านสุดท้ายแล้วจะไปไหนมาที่มุมแดงครับโอ้โหไล่ไม่ทันครับก็เป็นกิติศักดิ์รังสิตครับเอาชนะคะแนนแทนชัยสันติอุบลไปแบบสนุกครับโอ้โหคู่นี้มีโอกาสได้ล้างตากันอีกครับ